ินได้เรียกว่าไปเดินอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คะเนี่ยเป็นที่พิเศษนะคะเป็นที่พิเศษนะคะน้องๆก็เดี๋ยวจะเดินไปชมแคสตัดกันนะคะไปเดี๋ยวไปเดินชมแคสตัดกันหนูได้อะไรหนูได้อะไรได้สีโบสีขาวค่ะมันคืออะไรลูกเออหนูไม่ทราบจริงค่ะล้อๆๆอันนี้คืออะไรคะมันคืออะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเดี๋ยวเหมือนตะไคร้ของพี่เกดนะคะของพี่เกดเป็นมะขามมะขามหงมันม่วงหาวมะนาวโหไม่ใช่มะขามหงมะขามหงจริงเหรอมันต้องทายลิลลี่ค่ะอ่ามากมะขามโหมะขามโหกลิ่นเป็นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยมันจะมีความหวานของดอกไม้แล้วก็แบบออกเหมือนคล้ายคล้ายมาลีนิดนึงอันนี้เป็นบัตเตอร์ไฟลิลลี่ก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะอันนี้เขาให้ดมแล้วก็คิดว่าสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างอันไหนขอดมบ้างหอมเนาะหอมละมุนเนาะเหมือนมาลีเนาะใช่เหมือนมาลีหน่อยหน่อยเออตัวคิดว่าทำเป็นเทียนหอมน่าจะเวิร์กเนาะเนาะเนาะเออไหนหนูหนูได้กลิ่นอะไรกันบ้างคะกลิ่นเหมือนดอกไม้ดอกอะไรแบบพวกแบบกลิ่นในสปาใช่ใช่แบบหอมแล้วก็สดชื่นใช่ไหมนี่แบบดอกไม้ตะไคร้นิดนิดเหมือนยาดมเลยเหมือนตอนนี้ทุกคนคือกิฟลอยไปแล้วหนึ่งลอยไปแล้วหนึ่งอุ้ยหอมมากเลยอ่ะมันเหมือนดอกมะลิดอกโมกแบบหอมแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีแอบคุณเป็นมีตะไคร้ด้วยน่ะข้างในเป็นยังไงขอดูหน่อยมองเห็นไหมคะอ่าแล้วก็มีก้านก้านตะไคร้น่ะน่าจะเป็นตะไคร้ค่ะเออนะคะนี่ตอนนี้สาวๆนะคะก็เดี๋ยวจะมาเดินหนูอยู่ที่ไหนกันลูกอันนี้นะคะอยู่ตรงนี้ตรงโซนพืชกินแมลงตรงเรือนกระจกในค่ะสสารอ่าเดี๋ยวพาไปเดินเที่ยวกันเนาะสาวๆเดี๋ยวเจอกันด้านในบ้านนี้ได้กลิ่นอะไรกันบ้างสาวๆสาวๆได้กลิ่นอะไรกันบ้างกลิ่นตะไคร้ค่ะหรอได้กลิ่นเป็นดอกเขาเรียกว่าดอกอะไรไม่รู้ว่าแต่กลิ่นมันจะคล้ายๆก็เหมือนแบบได้กลิ่นไหมนี่เขาให้ทำอะไรกันคะให้เราดมกลิ่นเทสกลิ่นแล้วก็ลองบอกว่ากลิ่นเนี่ยมันจะสามารถเหมือนกับอะไรได้ที่เราเก็บว่าสถานที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะได้แบบเอาไปแตกขยายเป็นแบบเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ธุรกิจของเขาได้เออแล้วอย่างของแป้งคิดว่าแป้งได้กลิ่นอะไรหลายอย่างจะเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรถ้าของแป้งอ่ะคือแป้งอยากถ้าแป้งอยากเอาไปทำธุรกิจแป้งจะเอาไปทำเป็นแบบโลชั่นน้ำนมที่เอาไว้ขัดตัวแช่เพราะว่าของแป้งอาจจะได้กลิ่นที่มันจะรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายเหมือนคล้ายๆกับอโรมาแต่ว่าแบบไม่ได้ฉุนมากแล้วก็ไม่อะไรมากครูเอิร์ธล่ะอันนี้เรารู้สึกว่าเราได้กลิ่นตะไคร้แบบแรกเลยเอยากจะแบบเอาไว้แบบร้านนวดอะไรเงี้ยเนาะสปาเนาะสปาใช่แบบสปาผิวด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีความแบบผ่อนคลายได้แบบให้ลูกค้าได้แบบดมสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะอ่ะตอนนี้จะหลับแล้วอย่าพึ่งเคิร์มอะไรขนาดนั้นเคิร์มอะไรขนาดนั้นอะไรที่อยู่ในมืออ่ะอะไรอยู่ในมืออ่ะน้ำหอมค่ะหนูได้กินอะไรไปหนูและหนูจะเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรไม่ดมเนี่ยแหละหน้าตาหนูสงสัยมากลูกมันเหมือนกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยดูทำแน่ทำไมอ่ะพี่บอกว่ากลิ่นนี้ไม่ผ่านแต่ทำไมมันกลิ่นเหมือนอะไรอธิบายหน่อยตะไคร้อ่ะรู้ว่ามีตะไคร้แต่อื่นไม่รู้แม้แต่ถ้าตัวอย่างเงี้ยไม่มีตะไคร้อะไรทั้งแบบมีไหมคลิปมาลูกอ่ะแล้วตกลงหนูจะเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรทำน้ำหอมคือเคยตอนเรียนเคยยาโรมาลูนาฟีพวกนี้มันเอาไปทำเป็นน้ำมันนวดให้สปาได้แล้วมันก็จะทำให้เราแบบสบายทั้งแบบทั้งกลิ่นทั้งผิวเราด้วยค่ะอ้าวเขาให้เอาไปคืนสาวๆห้ามจุ๊บแจงโอ้ยทำไมดูเสียดายดูเสียดายเอาไปได้แต่โบชัวร์ที่หนูถืออยู่ในมือนะไปต่อการไอรินคามอนจะมาแบบนี้เฮ้ยขอบคุณค่ะก็คือ
ประเด็นคือไม่ใช่อะไรนะบีบมาเยอะเกินบีบมาเยอะเกินแล้วก็มาตกอานิสงส์อยู่ที่ดิฉันนะคะทุกคนน้องๆไปได้แล้วช่วยด้วยแม่เอาไปจากมือทีน้องถ่ายกับเจ้าหน้าที่นะน้องนี่นะคะพี่ๆทีมเจ้าหน้าที่นะคะก็มาต้อนรับน้องๆนะคะจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์นะคะเรียกได้ว่าก็ให้น้องๆได้ทดลองดมกลิ่นว่ามีกลิ่นของอะไรบ้างที่เป็นดอกไม้นะคะแล้วก็เหมือนเป็นกิจกรรมเล็กๆให้น้องๆได้ลองคิดลองเล่นกันดูนะว่าจะสามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆนะคะกำลังจะเดินไปด้านในเอ้ยคือมาอยู่เหนือมันก็ต้องกลายเป็นคนเหนือเนาะ น้องๆกำลังเดินไปด้านในนะคะที่เรือนกระจกนี่วันนี้อากาศดีมากนะทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆนะคะเห็นไหมว่าอากาศดีขนาดไหนแดดร้อนแดดแรงขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ได้ร้อนอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเป็นแค่แดดแรงๆแต่ว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างเย็นไปเดี๋ยวเราไปหาน้องๆในเรือนกระจกกันดีกว่าค่ะไม่ได้ไลฟ์มานานมากเลยนี่นะคะเจ๊ผินสาวงามสาวเจียงใหม่ในดวงใจนะจ๊ะวาซานวาซานวาซานใครเคยมาเรือนกระจกที่นี่บ้างคะแบบถ่ายรูปแบบฮิปสเตอร์สวยใช่เพราะว่าที่นี่นะคะก็เป็นเรือนกระจกที่มีพันไม้เนาะที่ค่อนข้างหลากหลายมากนะคะที่สามารถ survive ได้นะคะในเรื่องของอากาศร้อนแนะนำมาวันธรรมดาคนจะไม่เยอะแล้วเราจะได้รูปสวยจริงค่ะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูน้องๆกันต่อนะคะว่าทำกิจกรรมวันนี้นะคะก็แน่นอนว่าจริงๆแล้วเหมือนเป็นแบบวันแห่งทัศนศึกษาเนาะใช่วันนี้เย็นนี้ก็จะไปดูสิงสารใช่ในสัปดาห์เดี๋ยวเราจะไปสวนเสือก่อนใช่ไปกินข้าวที่สวนนะคะเดี๋ยวเราจะไปไม่กินเราไม่กินเสือเราจะไปให้เสือกินแฮ่ไม่ใช่นะจ๊ะสวนเสือศรีราชาก็คือกลับไปเลยจ้าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโพลแล้วหนึ่งโพลแล้วหนึ่งอาจริตจริตจะตึง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 อะไรเออไปไปนี่นะคะอุ๊ยไม่เคยมาเลยอ่ะงงแงมากงงแงมากงงแงมากก็มาเสื้อขนาดนี้ยังไม่ถ่ายชุดอีกเหรอใหญ่ใหม่ขนาดนี้แล้วไม่แคมเปญนี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมเหวี่ยงขนาดนั้นน่ะหนูจะถ่ายรูปแล้วทีเนี้ยพี่ใบเฟิร์นก็แบบว่าเดินผ่านเอ้ยก็เขาเห็นว่าเราเป็นเวรกรรมให้หนูไปแย่งเขาอ่ะนี่ไงนี่ไงเขากำลังไลฟ์อยู่ไปเดินแบบนี้อันนั้นน้ำหวานหรือเปล่าใช่ทั้งน้ำหวานทั้งทุกคนเลยอ๋อก็คือเป็นแคมเปญอะไรนั่งถ่ายรูปให้นั่งถ่ายรูปบนนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าใกล้ๆแล้วก็ใครทำหน้าเจ็บที่สุดเนี่ยจะชนะอ่ะมาเริ่มเลยเริ่มที่รถก่อนเริ่มที่รถเลยรู้แล้วเริ่มที่แป้งก่อนเลยไปลูกไปอะไรอ่ะแป้งทำหน้าเจ็บที่สุดแคมเปญเอานะเอาเลยถ่ายรูปคู่กับกระบองเพชรแล้วทำหน้าเจ็บหน้าแบบสุดจุกที่สุดเจ็บอย่างจุดเจ็บสามสองหนึ่งเอ้ยให้คะแนนให้คะแนนกันมาให้คะแนนกันมาพี่โรสมาไหนไหนโรสทำนี้ทำให้เด็กแบบนี้โอ้ยแป้งเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากแคมเปญนี้คือชนะสุดเพราะว่าไม่มีใครแข่งด้วยเลยอ่ะไปไปเดินดูกันต่อไหนทำหน้าเจ็บอยู่กับกระบองเพชรหน่อยเจ็บหน่อยเอ้ยอ่ะเดินผ่านกล้องมาเลย1ทีนี่นะคะน่ารักมากสาวๆก็จะได้แบบเดินชมเที่ยวดูถ่ายรูปนะคะรวมไปถึงอ่ะดิฉันเข้ากล้องแล้ว1ถอยก่อนถอยห่างไปนิดอีกนิดหนาแหละสาวๆมาลูกมาน้องๆก็จะเดินชมที่นี่นะคะที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เพราะว่าคือถ้าหากว่าใครเคยมานะคะก็จะได้รับความรู้เพราะว่าก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยที่เจ้าหน้าที่นะคะเขาได้จัดเตรียมเอาไว้ให้และที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ถ่ายรูปสวยเห็นสปายไหมนี่สวยจริงๆเนี่ยแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเราก็มีสื่อมวลชนนะคะมาตามติดน้องๆ นะคะก็มีการสัมภาษณ์พูดคุยกันเป็นระยะนะคะเนี่ยทำแคมเปญกันไปสัมภาษณ์น้องๆกันไปสลับกันเนาะมีการทำแคมเปญกันบ้างได้แล้ว
าจะหมดแดงสวยมากสวยทุกคนเลยสวยทุกคนเลยสวยทุกคนเลยนะคะขอโทษค่ะพี่ตอนนี้สำหรับน้องๆที่บาดเจ็บนะคะก็อาการเนี่ยดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะก็จะมีน้องเอิญนะคะที่ขอโทษค่ะได้รับบาดเจ็บเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็พักฟื้นอยู่ที่โรงแรมนะคะเป็นไงบ้างคะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยสิครับแล้วแล้วกลับบ้านค่ะทำไมนะเหมือนได้กลับบ้านทำไมอ่ะเพราะว่าหนูเคยเป็นคนขายต้นไม้มาก่อนตอนอยู่ที่อเมริกาเอาเหรอเขาเล่าให้หนูฟังแล้วเล่าให้ฟังที่ก็รุ่นป่ะการที่ไปขายอะค่ะหนูก็ไปซื้อไปทำกับเพื่อนๆนะคะไปซื้อพวกกระบองเพชรเล็กๆมาจากตลาดแล้วก็ไปเขาเรียกว่าแยกไปแยกไปแยกเป็นกระถางเล็กๆเนาะแล้วก็ไปซื้อกระถางนะคะเป็นกระถางมือสองเราก็อยากจะช่วยโลกเนาะเราไม่ต้องซื้อทรัพยากรสร้างทรัพยากรใช่เราไปซื้อดินไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยสองปีที่แล้วทำกับเพื่อนไปขายที่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตแต่ก็รวยเลยได้ร้อยล้านเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวอายุน้อยร้อยล้านอ่ะไปเขาไปแล้วลูกไปเออนี่น่ารักมากนะคะนิต้าก็คือแบบคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งที่แห่งนี้นะคะสวนบริษัทแห่งนี้เนี่ยก็เปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะใครสนใจอยากมาก็สามารถที่จะมาได้เลยตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่นะคะก็พาสาวงามของเราเนี่ยเดินดูเรื่อยๆรอบๆนะจ๊ะบรรยากาศดีมากใช่ดังนั้นเราก็ต้องให้สีด้วยถ่ายทอดสดช่องไหนคะช่องเจ็ดถ่ายทอดสดช่องไหนคะช่อง7 HD เออถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดช่อง7นะคะเชียร์พวกเราด้วยเออ4ทุ่มใช่4ทุ่ม4ทุ่มเราซ้อมกันทั้งคืนไปไหนแม่หญิงไปไหนไปดูกล้วยไม้และเฟิร์นค่ะเมื่อกี้ไปดูอะไรมาเมื่อกี้ไปดูกระบองเพชรมันจะเหมาะกับเราเหลือเกินทำไมความที่แบบว่าสวยงามแต่มีความหลังคงเราก็ไม่ใช่ดอกกุหลาบเสมอไปบางทีเราก็เป็นแค่พืชเอ้ยแต่ว่าเป็นพืชที่ต้องถึกและทนนะคะสุดปังสุดปังใช่ไหมสปายใช่จ้าฟังหรือเปล่าที่เขาพูดกันเมื่อกี้ฟังที่เขาพูดถึงต้นเฟิร์นต้นกระบองเพชรฟังจริงปะเนี่ยนี่ไงเห็นต้นเฟิร์นมาเลยฟังจริงหรือฟังหลอกชอบต้นไม้ต้นลายลูกหนูชอบแคลตัสค่ะตอนนี้ก็กำลังบ้าแล้วก็เพาะอยู่คืออะไรนะซัดใช่ไหมแคลตัสไม่ระวังนะไอ้ที่ต้นใหญ่ๆแต่ว่าหนูซื้อมาเล็ดมาต้นแค่นี้แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จไหมที่ต้นข้างที่แล้วขอโทษค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ต้นไม้หรืออะไรครับอันนี้เป็นไม่ใช่ค่ะน่าจะเป็นเดคอเรทไหนเล่าให้ฟังซิต้นนี้ต้นนั้นเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเมล็ดได้มาเดือนนึงแล้วเป็นดอกเป็นดอกมันก็ยังเล็กๆอยู่เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มเติบโตหรือไม่แต่มาเห็นที่นี่คือว้าวมากใช่ประสบความสำเร็จไหมในการปลูกต้นไม้ต้นโมเคยค่ะตอนนี้กำลังชื่นชมอยู่จะทำแบบเป็นสวนเป็นฟาร์มสวยงามเป็นคนบ้าสีเขียวเป็นคนบ้าสีเขียวใช่ไหมเดินชมกันได้เลยสาวๆตามสบายอ๋อเราจะเลี้ยวลงไปที่อย่างอินเดียก็คือการเดินชมอันนี้นะคะก็เป็นการเดินแบบรอบๆนะคะที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันไหมคะตรงนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันครับตั้งแต่แปดครึ่งถึงสี่โมงครึ่งตอนสี่โมงครึ่งเลยตอนนี้สาวๆกำลังจะเดินไปไหนคะคุณพี่จะไปที่อย่างอินเดียแล้วก็เดี๋ยวว่าจะไปถ่ายรูปที่ตรงนั้นไปยังอินเดียนะคะไปต้นกระจับต้องเคยกินนะเคยกินต้มมันจะมีมันจะเป็นเขาเรียกกระจับของใบมันแบบสัมผัสได้ชิ้นใช่ครับอ๋อน้องนัทสอนนะคะน้องนัทสอนตอนนี้สบายดีค่ะแต่เพียงแต่ว่าเอาโทรศัพท์ไปซ่อมอยู่นะคะอยู่ไหนลูกสาวมานี่มาลูกสาวมาเร็วป่ะยืนร่มๆหนูจะได้ไม่ร้อนมากได้ไงทุกคนจะถามหาทุกคนถามหานัทสอนว่าหนูมือถือหายไปไหนลูกคือมือถืออ่ะมันหน้าจอมันทำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะเปิดเครื่องมันเปิดอยู่นะแล้วก็สัญญาณพวกเน
น็ตพวกอะไรเงี้ยหายหมดเลยเดี๋ยวต้องเอาไปส่งซ่อมก่อนก็เลยช่วงนี้ก็จะหายไปแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าน้องน้าสอนสบายดีใช่ไหมลูกนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วแฮปปี้ปวดไม่เจ็บแล้วอุ้ยสู้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะทางเพจก็ได้เดี๋ยวเราจะเจอกันแล้วถ้าเมื่อไหร่ทำโทรศัพท์เสร็จเดี๋ยวจะมาอัปเดตดีมากดีมากอย่าลืมอัปเดตแฟนๆด้วยนะแฟนๆเป็นห่วงใช่ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะอุ้ยทุกคนตรงนั้นมีสายลุงด้วยแป้งอุ้ยสวยมากหน่วยสวยมากหนูอย่าสไลด์ลงไปนะลูกมีสายลุงด้วยนี่ไงเห็นในกล้องด้วยสวยมากเลยเอ้ยสวยมากถ้าใครมีโอกาสอยากให้แวะมาเพราะว่าที่เนี่ยแบบพอเข้ามาเราจะรู้สึกว่าเราได้รับอะไรดีๆอย่างท่านธรรมชาติได้ดูต้นไม้ได้ดูแบบวิวอะไรอย่างเงี้ยดีใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วบอกว่าการที่เราจะเข้าใจธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือต้องเอาตัวเองเนี่ยมาใกล้ถึงมาใกล้ชิดธรรมชาติมาเข้าถึงมันเนาะถึงจะได้เข้าใจนะคะโอ้สวยมากสวยมากนี่นะคะสาวๆก็ได้ว่ารื่นเริงสนุกสนานนะคะเพราะว่าเนี่ยสนุกสนานจริงๆเนาะเพราะว่าเหมือนได้แบบมาสัมผัสกับธรรมชาตินะคะที่รักต้องไปยืนอยู่ฝั่งนู้นลุงจะชัดมากหนูต้องยืนจากฝั่งนี้นี่ข้างๆที่เพื่อนยืนนี่จ้าลุงจ้าเป็นไงบ้างคะคุณเมย์ดีมากๆเลยอากาศดีด้วยแล้วเราก็ได้มาดูพันไม้ดูพืชพันธุ์เนาะดีมากๆคือเมย์ไม่เคยมาเลยอ่ะมาเรารู้สึกดีมากดีใจงานเชิญชวนหน่อยดีกว่าจูเนียเชิญชวนหน่อยสวัสดีค่ะมีแฟนๆถามหาแฟนๆคิดถึงอยู่สวัสดีค่ะวันนี้เราดูแบบว่าบรรยากาศดีมากเลยอ่ะสวยเนาะใช่ร่างกายเราได้เต็มอิ่มจริงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าสีเขียวเรารู้สึกว่าเรามาสูดอากาศดีๆเนาะแบบว่ามันเฟรชมากเลยจริงๆก็อยากจะชวนทุกคนว่าตอนนี้ใครที่อยู่เชียงใหม่หรือว่าไม่ได้มาเข้ามาเที่ยวกันอากาศกำลังดีมีแดดมาตรการทุกอย่างไม่ร้อนไม่อ่อนแล้วลูกแดดขนาดนี้หนูเบิร์นมากเลยลูกแต่ร้อนไหมเชิญชวนเนี่ยเชิญชวนให้มาเที่ยวเริ่มเบลเชิญชวนอยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเที่ยวเชียงใหม่ก็คือมีสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจเยอะมากอย่างเช่นตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ก็สวยมากคือเบลเพิ่งมาเป็นครั้งแรกแล้วก็ประทับใจมากอันเมื่อกี้ก็คือกระบองเพชรก็คือน่ารักเนาะน่ารักมากเนี่ยจ้าก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะเชียงใหม่ก็ปีนี้ก็สวยงามมากนะคะสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราอินทนนท์ดอกไม้สวนธรรมชาติหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะที่เราไปไอเลิฟพาวเวอร์ไอเลิฟใช่ล่าสุดดอกไม้สวยงามมากใช่ก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่กันนะคะบอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนเชียงใหม่เองหรือว่าคนที่ยังไม่ได้มาเชียงใหม่มาตรการเขาป้องกันแน่นอนแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะมั่นใจได้มาที่เชียงใหม่กันนะคะนี่นะคะถ่ายรูปกันแล้วอากาศสบายสบายเย็นเย็นเนอะน้องๆน่ารักมากทุกคนเลยนะคะส่วนน้องๆที่เรียกได้ว่าตอนนี้ต้องพักรักษาตัวนะคะก็จะมีน้องเอิ้นนะคะแล้วก็จะมีน้องทิชานะคะที่มีอาการแบบมีอาการป่วยนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในเขาเรียกว่าปลอดภัยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าทางทีมของพวกเราเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีนะคะถ้าหากว่าสนแบบคือเรียกได้ว่าติดต่อใครไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะทางเพจของพวกเรานะคะนางสาวไทยเนาะก็จะพยายามอัปเดตให้กับพวกคนได้เห็นอยู่ตลอดเรื่อยๆเลยนะคะนี่น้องๆน่ารักกันมากทุกๆคนเลยนะคะนี่สดใสมากอยู่กับธรรมชาติแล้วสวยมากก็เชิญชวนนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเดินทางนะคะท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรากันนะคะรวมไปถึงจังหวัดทั้ง4จังหวัดที่ทางนางสาวไทยพาทุกคนพาน้องๆ นางสาวไทยไปเที่ยวเนาะไม่ว่าจะเป็นลำปางลำพูนนะคะเชียงใหม่นะคะจะได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยนะคะก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยกันนะคะเรียกได้ว่าเศรษฐกิจมันก็ต้องช่วยเหลือกันนะตอนนี้แหละทุกคนและที่สำคัญเนาะก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะหายห่วงเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิด -19 ในตอนนี้นะคะเราต้องป้องกันตัวเราเองนะคะมันจะสามารถไปด้วยกันได้แน่นอนทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีๆด้วยนะคะ
จริงๆเป็นห่วงน้องเอิญนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้ว่าอยู่ในอาการที่แบบปลอดภัยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยจริงๆค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยดูแลอย่างดีแล้วก็อยู่ในมือของคุณหมอนะคะสาวๆหลายคนยังพูดอยู่เลยวันนี้ทุกคนว่าแบบเฮ้ยเนี่ยตลกมากเลยเห็นตัวเองในข่าวทีวีละไปวัดมา9วัด10วัดไปทำแคมเปญมาไม่เห็นมีออกทีวีเลยเนาะแซวขำๆนะคะต้องเดินทางกันต่อละเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปสวนเสือกันต่อนะคะหลังจากที่เราไปสวนเสือเนี่ยเราก็จะไปรับประทานอาหารพอหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมีการเดินทางนะคะไปเที่ยวชมสวนสัตว์กันอีกคือเรียกได้ว่าวันนี้นะคะก็เป็นวันแห่งการท่องเที่ยวนะคะพักผ่อนกันใช่ไหมสาวๆใช่ค่ะชอบมากแค่ไหนได้มาเที่ยวส่วนใหญ่มาครั้งแรกกันเลยใช่ป่ะใช่ค่ะใช่แล้วครั้งที่มาบ่อยครั้งที่สอง and more and more จะมาได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็เราจะเดินทางกันไปต่อแล้วสบายๆลูกไปทานข้าวไหมคะเดี๋ยวเราจะไปสวนทานข้าวที่สวนเสือโอ้แล้วก็เราก็ไปเล่นกับเพื่อนใช่อยากไปเล่นเหมือนกันตื่นเต้นมากวันนี้กิจกรรมสนุกมากใช่ไหมสนุกกิจกรรมเป็นไงบ้างวันนี้ตั้งแต่เช้าสนุกมากค่ะตั้งแต่เช้าเหมือนเราได้ไปหลายที่เนาะจ้าไอตอนเช้าเราไปที่ไหนมานะไปถ่ายรูปที่ไอเลิฟฟลาวเวอร์ฟาร์มไอเลิฟฟลาวเวอร์ฟาร์มเพิ่งไปเมื่อกี้เองลืมแล้วแล้วจากตรงนั้นมาตรงนี้ประมาณ40นาทีจ้ะบัส2คิดว่าไม่ใช่แบรนด์ที่2คิดว่าเราจะนอนกันเนาะสุดท้ายเมาเดียวแบบเดียวเมากันเก่งใช่ไหมคะจูเนียเมากันเก่งจ้าเมากันไม่หยุดโดยเฉพาะสปายแล้วก็อีฟนะคะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมัวแต่ไปปั่นจิ้งหรีดไม่ได้เขาไม่ปั่นแล้วเขาไม่ฮิตแล้วจริงเหรอไหนขอสักรอบหนึ่งได้ปะไม่ได้อยากเห็นแอดมินปั่นจังเลยใช่อยากเห็นจังเลยก็พี่กิฟต์สิแอดมินอ่ะเออพี่กิฟต์ปั่นจิ้งหรีดให้ดูหน่อยจริงเหรอใช่นี่คนจะเป็นแอดมินโดนแกล้งแล้วนะแอดมินโดนแกล้งแล้วเออ3 4ขอเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะว่าแอดมินโดนสาวงามแกล้งนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะที่ทานอาหารที่สวนเสือ